มาแล้วสวัสดีค่ะมากันยังคะมาหรือยังคะขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมานะเดี๋ยวก็มาอัปเดตพร้อมๆกันนะคะ48คนซึ่งแม่ถ่ายทอดสดเลยก็คืออธิบายทีเดียวตอนแรกจะอัดคลิปแล้วก็มีปัญหาจะใช้ฟิลเตอร์สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนค่ะขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์นะคะขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์ขออนุญาตใช้ฟิลเตอร์นะคะกลับมาบ้านแล้วส่วนลูกก็แยกไปแล้วยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอมาแล้วเดี๋ยวจะได้ทีเดียวเนาะสวัสดีทุกคนอ่ะคือเรื่องราวนะคะแต่ต้องขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะที่ส่งมาให้กันอย่างต่อเนื่องนะคะ DM เอ่ย message เอ่ย LINE เอ่ยอาจจะตอบครบบ้างไม่ครบบ้างแพทต้องขอโทษจริงๆนะคือตอนนั้นโอ้โหทั้งไหนจะตอบตัวเองห่วงลูกแล้วเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะหายเร็วๆนะคะคุณสุจาคุณคือแพทไม่ได้เป็นโควิดนะอันนี้ต้องบอกก่อนเนี่ยหายเร็วๆนะคะคือตอนนี้แพทกลับมาอยู่บ้านแล้วเพราะว่าไม่ได้เป็นโควิดค่ะเพราะฉะนั้นอันหายไวๆต้องอันนี้เดี๋ยวจะชี้แจงอย่างนี้ก่อน คือเข้าใจได้เลยเรื่องราวอย่างนี้ค่ะแพทไม่ได้ติดโควิดนะคะเอาอันนี้ก่อนนะคะน้องเอ๋ยสวัสดีน้องเอ๋ยมีอะไรอยากพูดกับพี่แฮมก็มาพี่แฮมมาด้วยหรอมาทุกคนรักแม่ดีใจที่สุดโอเคอย่างแรกประเด็นแรกที่เราจะพูดกันในวันนี้นะทุกคนคือเอ้าใช่ไม่ได้เป็นโควิดสาธุจ้าน้องไม่ได้เป็นโควิดนะเอาน้องแฮมสวัสดีแล้วถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งเลยคืออย่างนี้ค่ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือแพทเนี่ยมีโอกาสได้ไปสวอปเนื่องจากการทำงานเนาะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแพทอะมีโอกาสได้ไปสวอปเพราะงานอะเขาไล่แพทไม่ใช่ไล่สิจะพูดอย่างนี้ไล่ให้แพทไปสวอปแหละเดี๋ยวนี้การทำงานอ่ะคือเขาจะขอผลบางเจ้าก็จะเป็นรับผิดเทสก็คือตรวจหน้างานบางเจ้าก็จะขอให้ตรวจเป็น PCR ซึ่งในวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี้ยค่ะก็คือแพทเนี่ยมีการตรวจ2อย่างเลยตอนช่วง11โมงเนาะ11โมง20แพทมีการตรวจรับผิดเทสอันนี้เป็นตรวจหน้างานเพราะทางงานบังคับตรวจทุกคนว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อซึ่งตอน11โมง20ของวันจันทร์อ่ะไม่มีเชื้อค่ะตรวจแล้วผิดเทสก็เลยคือเข้าไปทำงานปกติเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโทรถามอีกงานนึงว่าพี่ไม่ต้องไป PCR ไหมเนี่ยหนูตรวจแล้วผิดเทสแล้วมันไม่ขึ้นเขาบอกไม่เอาเขาจองให้แล้วให้ไปตรวจที่นั่นซะเราก็โอเคจะเอา PCR เราก็ไปตรวจให้ไปตรวจตอนประมาณบ่ายสามโมงค่ะไปตรวจที่แลบตรงวิภาพอไปตรวจปุ๊บเราก็โอเคเช้าวันอังคารเราก็มาทำงานปกติเนาะเพราะว่าก็เข้าใจก็คือรอผลแหละแต่คือเราเข้าใจว่าเราแพทรับผิดเทสไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเชื้อมันน่าจะโอเคปรากฏช่วงประมาณเที่ยงครึ่งในระหว่างที่รอเข้ารายการเผ็ดมันบันเทิงถ้าจำไม่ผิดปรากฏทางแลบเขาโทรมาว่าคุณแพทคะดีเทคนะคะก็คือดีเทคก็คือพบเชื้อแพทก็ถามย้ำว่าพบแล้วเนาะพบแล้วนะเขาก็บอกว่าพบเชื้อเราก็โอเคช็อกจำได้ว่าวินาทีนั้นน่ะไม่ทำงานแล้วไม่รอไม่อะไรวิ่งออกจากทุกที่เลยค่ะวิ่งไปกับลูกขึ้นรถแล้วตั้งสติคือจริงๆอ่ะผลอ่ะเอาจริงๆคือแพทอ่ะหลายๆคนบอกว่าตอนที่โทรแล้วแพทก็โทรแจ้งทุกคนเลยคือแพทไม่รู้ว่าผลจะเออร์เลอร์จะใช่หรือจะตรวจซ้ำหรืออะไรนะตอนนั้นอ่ะคือแพทแจ้งทุกคนก่อนเลยแพทไม่รอแพทพูดตรงนี้เลยว่าแพทไม่ได้รอว่าเดี๋ยวรอตรวจซ้ำไม่เป็นไรเดี๋ยวรอตรวจซ้ำแล้วเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงอะไรเงี้ยแพทบอกทุกคนแค่ยังไม่ได้ประกาศผ่าน IG แค่นั้นเองนะคะทุกคนแต่แพทไลน์บอกทุกงานทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายการที่เจอไลน์บอกหมดว่าแพทอะตรวจมาเจอนะแต่ตอนเนี้ยกำลังจะไปตรวจอีกที่นึงเพื่อยืนยันผลเพราะเจ้าตัวเล็กต้องตรวจตอนนี้เพราะเขาอะอยู่กับแพทตัดเลสอะไม่ได้ตรวจตอนนี้เลสต้องตรวจแล้วตอนนั้นน่ะที่ใกล้ที่สุดอะค่ะคือปิยเวสแพทก็ขับพุ่งเข้าไปที่ปิยเวสแล้วบอกเขาว่าแพทอะเป็นติดเชื้ออยากจะมาตรวจซ้ำถ
ทำยังไงได้บ้างเขาก็เลยมีการไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอบอกว่าโอเคเคสเนี้ยเราสามารถตรวจให้เขาได้เพราะเขาอ่ะจะได้รู้หนึ่งคือเขาจะต้องเข้าระบบแล้วถ้าเขาเป็นผู้ป่วยจริงๆเขาจะต้องถูกส่งเข้าระบบคือระบบการรอรักษาแล้วก็รอเตียงแบบนั้นนะคะแล้วลูกเขาเป็นผู้สัมผัสโดยตรงจะต้องทำยังไงกับเด็กกับเลขาซึ่งก็เลยต้องสวอป3คนอ่ะ3คนในวันนั้นคือวันอังคารนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยปลอดภัยใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่สวอปเสร็จเนี่ยผลมันก็ยังไม่ออกใช่ไหมทางนั้นก็ให้แพทย์กลับมากักตัวเองที่บ้านกลับมากักตัวเองแพทย์ก็อยู่กับทุกคนก็กลับมากักตัวเองในระหว่างที่รอผลนะคะจากปิยเวชก็เลยลองขับไปที่ตรงพระราม4ตรงเมดปาร์คอะค่ะแล้วลองถามเขาว่าพอมีคิวหรืออะไรหลุดไหมถ้ามีให้แจ้งแล้วเดี๋ยวแพทอะจะขึ้นไปรอที่ลานจอดรถก่อนแล้วถ้ามีอะให้แจ้งแล้วเดี๋ยวแพทขับลงมาสวอปเขาก็บอกว่าเอองั้นก็ให้รอไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะจะแจ้งปรากฏสักประมาณเกือบสักพักนึงเลยอะค่ะเขาโทรมาบอกว่าโอเคสวอปได้คนเดียวแพทก็บอกโอเคค่ะเพราะว่าแพทอะตอนเนี้ยต้องการมากที่สุดคือผลของแพทแล้วก็ไปตรวจที่พระรามสี่ที่เมดปาร์คมาเขาก็บอกว่าผลนะก็จะออกวันนี้เสร็จแพทก็เลยมีการคุยกับคุณหมอล่าสุดคุณหมอนัดตั้งแต่เช้าให้แพทไปสวอปใหม่อีกหนึ่งครั้งเขาบอกว่าเนื่องจากผลของวันอังคารที่ไปตรวจอะมันขึ้นว่าเป็นอันดีเทคแต่หมออะคิดว่าอาจจะเออร์เลอร์ฮิวแมนเออร์เลอร์หรือว่าสวอปไม่ดีเพราะในเมื่อแพทไปแล้วบอกว่าแพทผลเป็นดีเทคทำไมเขาตรวจแล้วเป็นอันดีเทคซึ่งหมอก็เลยนัดแพทแป้งแต่เช้าเพื่อไปสวอปแล้ววันนี้รอผลจนผลเพิ่งออกเมื่อกี้ค่ะทั้งผลเลือดผลเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ผลสวอปครั้งใหม่สรุปเลยนะคะไม่เคยติดเชื้อมาก่อนเลยสรุปคือติดไหมคะแพทไม่เคยติดเลยค่ะคุณก้อยสรุปคือไม่เคยติดเลยถามว่าทำไมถึง มามั่นใจกับอันดีเทคแพทให้เหตุผลอย่างนี้ค่ะดีเทคอะมีแค่เจ้าเดียวมีแค่เจ้าเดียวแต่อันดีเทคอะตรวจ4ครั้งหมายความว่าเมดปาร์กก็อันดีเทคปิยเวชในรอบของวันอังคารก็อันดีเทคแล้วปิยเวชในรอบหลังของวันนี้ตรวจซ้ำ2ครั้งก็อันดีเทคซึ่งหมอเขาก็เลยมองว่าอะณตอนเนี้ยอันดีเทคทั้ง4ครั้งเลยนะคะแต่เพื่อความมั่นใจของทุกๆคนหมอก็เลยแจ้งมาอย่างนี้แพทขออนุญาตอ่านในสิ่งที่คุณหมอพูดเพราะว่ามันเป็นศัพท์แบบศัพท์หมออ่ะแพทไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่คืออย่างนี้ค่ะหมายถึงคุณหมอบอกว่าดังนั้นเนี่ยเลยแนะนำพอตรวจเสร็จเนี่ยคุณหมอแนะนำเมื่อวานเนี่ยว่ายังไงก็ต้องกักตัวเพื่อให้รอผลวันนี้ให้ชัวร์ซึ่งพอแยกกักตัวแล้วผลวันนี้ค่ะมันออกมาก็เป็นอันดีเทคถึง2รอบหมอทำแยกกันนะคะทำแบบละเอียด2รอบขึ้นอันดีเทคหมดแปลว่าของปิยเวชทํา3ครั้งอันดีเทคหมดเมดปาร์กก็อันดีเทค4ครั้งเสร็จคุณหมอบอกว่าเพื่อความชัวร์คุณหมอเนี่ยตรวจเขาเรียกว่าเป็นโควิด19แอนติบอดี IgM IgG และควอนติเททีฟนะคะ IgM IgG แล้วผลปรากฏว่าโควิดที่เป็น IgM เป็นเนกาทีฟโควิดที่เป็นโควิด19 IgG ก็เป็น weekly positive ซึ่งคุณหมอแปลความหมายมาแบบนี้ค่ะว่าไม่มีการติดเชื้อในระยะนี้เลยแปลว่าใน7วันที่ผ่านมาใดๆเนี่ยแพทไม่ติดเชื้อเลยไม่ได้มีการรับเชื้อเข้ามาเลยนะคะเพราะถ้าเนื่องจากหากมีการติดเชื้อ IgM ควรจะเป็น positive และพบอีกอย่างนึงอันนี้คือเรื่องของ IgM เรื่องของเลือดแล้วนะคะว่าไม่พบต่อมาค่ะภูมิซึ่งถ้าเรามีการรับเชื้อนะคะมีการรับเชื้อมาจริงๆภูมิจะต้องขึ้นแบบปู๊ดปี๊ดไปเป็นร้อยเลยของแพทภูมิไม่ขึ้นและตกแบบตกลงมาด้วยคือหมายถึงว่าถ้าเรารับเชื้อภูมิเราจะแบบโดดไปเป็นร้อยเป็นอะไรอย่างเงี้ยของแพทเนี่ยวันที่เข้าไปตั้งแต่วันแรกวัดภูมิเนี่ยก็ประมาณ70กว่าแต่พอตรวจวัดภูมิอีกวันนึงคือวันนี้ภูมิก็น้อยลงกว่าเดิมอีกนั่นแปลว่าไม่มีการรับเชื้อใดๆเลยอ่ะบทสรุปนี่เลยค่ะก็เลยจะสรุปให้จะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นอย่างนี้นะ
ว่าทำไมอยู่ดีๆเธอถึงออกมาบอกว่าเธอไม่ติดเธอเชื่ออันนี้เพราะอะไรเชื่อเพราะแบบนี้ค่ะแล้วก็มีถามคุณหมอด้วยว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือสรุปแล้วก็คือคุณหมอบอกว่าตามนี้เลยค่ะว่าไม่เคยรับเชื้อมาก่อนในระยะนี้เลยแปลว่าไม่หายไวๆเพราะไม่เป็นเนาะตอนนี้ใดๆที่พิมพ์มาว่าหายไวๆเลยนะคะไม่เป็นเนาะไม่เป็นค่ะคุณนะแฮมขอบคุณมากค่ะใช่โล่โล่งมากๆเลยค่ะแล้วน้องเอ๋ยอะไรเอ๋ยก็โอเคเลยค่ะว่าไม่เป็นตกใจมากๆเหมือนกันไม่ติดค่ะแล้วก็ไม่เคยรับเชื้อใช่ค่ะใดๆเนาะขอบคุณมากๆอันนี้ก็เลยอยากจะมาเคลียร์เพราะเนี่ยพอแพทอ่านคอมเมนต์อ่ะก็ยังมีหลายๆคนที่เข้าใจว่าติดแล้วก็แล้วหายแล้วรักษาอะไรอย่างเงี้ยคืออ๋อแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกนะคะสำหรับพี่ๆทุกคนนะที่ร่วมงานกับแพทนะคะคุณหมอพิมพ์มาบอกแพทเลยว่าสามารถกลับไปทำงานได้เลยนะคะไม่ใช่ความเสี่ยงสูงไม่ใช่ความเสี่ยงต่ำพี่ๆที่เจอแพทนะคะก่อนหน้านี้ใดๆเลยก็คือไม่ได้ติดเชื้อแพทไม่ได้ติดเชื้อนะคะสามารถกลับไปทำงานได้เลยนะคะขอบคุณมากมากจริงๆแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้ทุกคนวุ่นวายกันอยู่แบบเต็มวันแต่ว่าแพทรีบแจ้งเพราะว่าแพทอยากให้ทุกคนแบบเผื่อว่ามีคนแบบมีผู้ป่วยมีคนสำคัญอะไรเงี้ยค่ะแพทเป็นห่วงเลยยังไม่ได้เช็คผลให้แน่นอนแต่อยากรีบแจ้งก่อนเพราะว่าเผื่ออะไรมันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะที่รีบแจ้งคือตอนแรกก็แอบลังเลว่าเรารีบแจ้งไปไหมแล้วถ้าเกิดเนี่ยแล้วถ้าเกิดตรวจออกมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงไหมแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะเราคิดว่าเราแจ้งก่อนดีกว่าพอรู้ผลจากที่แรกจากตรงวิภาปุ๊บโทรแจ้งทุกคนเลยทุกคนตกใจมากอะไรเงี้ยแพทมองว่าอย่างน้อยคนที่อยู่ใกล้แพทหรือมีความเสี่ยงสูงอย่างเงี้ยเขาจะได้กักตัวเผื่อเขามีแม่ที่ป่วยหรือเขามีลูกเล็กหรือเขาตั้งท้องเงี้ยเขาจะได้จัดการกับตัวเองได้ถูกไม่งั้นถ้าเกิดแพทรอนะคะสมมติแพทรู้ผลแล้วแพทบอกเฮ้ยไม่ชัวร์หรอกเดี๋ยวรอผลจากที่อื่นๆก่อนแล้วค่อยแจ้งเงี้ยแล้วเกิดอีกที่นึงเขามายืนยันอะว่าแพทเป็นเงี้ยแล้วแพทไม่แจ้งพวกเขาเลยแล้วแปลว่าเขาไปแพร่อะไรกับใครไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าปลอดภัยไว้ก่อนแจ้งไว้ก่อนส่วนไอ้ผลเดี๋ยวจะดีเทคหรืออันดีเทคเดี๋ยวเรามาซ้ำกันทีหลังได้ก็เลยรีบแจ้งรีบอะไรไปค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะผลของน้องเลสออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าไม่เป็นเราถึงแยกกันพี่แพทตรวจกี่รอบคะแพทตรวจ3ถึง4รอบอื้อ4รอบเลยค่ะ4รอบใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่ตรวจนี่เป็นความเห็นของทางหมอนะคะที่ได้มีการตรวจขึ้นเพราะว่ากลัวผลเรื่องของเออร์เลอร์เพราะว่าครั้งแรกเขามองว่าทำไมถึงขึ้นดีเทคแต่เขาตรวจแล้วอันดีเทคแล้วหลังจากนั้นก็อันดีเทคหมดเลยก็เลยสรุปได้ว่าน่าจะเออร์เลอร์ค่ะน่าจะเออร์เลอร์เพราะว่า4ครั้งหลังอันดีเทคผลเลือดไม่ขึ้นภูมิไม่ขึ้นค่ะขอบคุณค่ะซึ่งไอ้คำไอ้ตรงที่มีที่กลัวเรื่องนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องพูดกันแบบแจกใจคือมันก็เกิดขึ้นกับเราหลายคนที่แพทรู้จักทั้งที่เป็นนักแสดงเป็นไม่ใช่นักแสดงแต่เป็นเพื่อนมีค่ะที่แบบว่าไปตรวจเป็นพอกำลังจะเรื่องเข้าเรื่องขอเตียงรักษาที่โรงพยาบาลไม่เป็นอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียบร้อยค่ะใช่ค่ะเคยใช่แพทเคยเห็นอันนี้ว่ามีคนเคยตรวจว่าเป็นแล้วก็โดนส่งไปโรงพยาบาลสนามส่วนของแพทอ่ะหมอเขาก็เลยถามอาการเบื้องต้นค่ะว่ามีอาการไหมแพทบอกว่าไม่มีออกซิเจนความดันไข้ไม่มีคุณหมอก็เลยไล่แพทกลับบ้านให้ไปรอผลที่บ้านใช่ค่ะสวัสดีครับพี่มิ้นสวัสดีครับพี่แขสวัสดีครับพี่เจนเราก็พี่เจนคะแล้วก็จะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะยังไม่ปัดนะคะพี่เจนนะคะก็ตรวจชัดเจนค่ะอันนี้แพทก็ต้องพูดตรงๆว่าแอบเข้าใจหลายๆคนเลยอะที่มีโอกาสแบบตรวจครั้งเดียวอะเออแล้วพอตรวจครั้งเดียวแล้วแบบมันก็เป็นใช้อย่างเนี้ยเลยไม่เราก็ไม่รู้หาข้อสรุปอะไรไม่ได้เลยอย่างเราอะคือ
จะบอกว่าโชคดีก็ไม่เชิงเนอะเพราะว่าตรวจผิดมันก็ไม่ใช่โชคดีอะเพียงแต่ว่าพอเราเป็นผู้ติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเราไปแจ้งเขาเพราะว่าเรื่องลูกด้วยค่ะตกใจใช่เห็นข่าวแต่ว่าแต่เห็นข่าวตกใจอีนี่คือหนักเลยร้องไห้ เป็นห่วงแม่ แล้วก็ไม่รู้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเข้าใจทุกคนจริงๆว่าตรวจเยอะตรวจอะไรคือไอ้เรื่องตรวจเยอะอันเนี้ยอย่างแรกเลยมันเกิดจากการที่โดนบังคับตรวจด้วยอันนี้ชี้แจงก่อนว่ามันก็จะมีแบบโดนบังคับตรวจจากงานที่ไม่ยอมถ้าไม่มีผลหรือจองให้เลยบังคับตรวจอะไรอย่างเงี้ยใช่คือตัว swap ไม่ต้องห่วงค่ะ swap แล้ว3ครั้งตรวจทุกอย่างค่ะแล้วก็ตรวจ swap จาก2โรงพยาบาลใช่ค่ะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็น้องก็แยกไปอยู่บนห้องแม่อยู่ข้างล่างไปก่อนขอบคุณนะคะแม่แพทสู้ๆหายไวๆนะจ้าแม่ไม่ได้เป็นนะ ขอบคุณครับขอบคุณแม่ดาวพี่ดาวค่ะมิสอนามัยพี่ดาวน้องไม่ได้เป็นนะน้องไม่ได้รับเชื้อเลยนะนะพี่ดาวพี่ซีบอกว่ารักแม่แพทกลับมาลุยงานกันต่อค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะน้องแพทฝากทำงานค่ะหนูรักงานน้องอย่ายังไงโดนหักเงินเดือนค่ะน้องจ้าพี่ออกขอบคุณค่ะอ่ะก็อันนี้มาประกาศอย่างหนึ่งที่มาประกาศบูมขำอะไร คืออย่างนี้ค่ะทุกคนคือที่มาประกาศส่วนหนึ่งก็คืออยากบอกเพราะว่าหลายๆคนอ่ะอยากจะกลับไปทำงานแล้วก็รอคำตอบรอไอ้นี่แหละรอคำพูดจากแพทอันนี้แหละก็เลยออกมาบอกเลยว่าแพทไม่ได้รับเชื้อเลยนะจ๊ะเออร์เลอร์นะคะครับผมเอาล่ะเป็นข่าวดีมากค่ะข่าวไม่ได้ลงผิดค่ะมันเป็นเออร์เลอร์ที่แพทอะพูดไปตอนแรกสวัสดีค่ะพี่เชียร์คือมันเป็นสิ่งที่แพทอะเหมือนรู้ปุ๊บแล้วโพสต์เลยข่าวไม่ได้ลงผิดที่บอกเชื้อน้อยเชื้อต่ำอันนั้นอ่ะก็คือพอรู้ก็โพสต์หน้าไอจีเลยคือพอรู้ว่าแพทเอาไปถามคุณหมอว่าไอค่าอันเนี้ยมันคืออะไรคุณหมอบอกว่าเหมือนมันเชื้อมันอ่อนอะไรเงี้ยแพทก็เลยให้ข่าวไปแบบนั้นค่ะใช่แต่ไม่ได้แต่สรุปเลยนะคะไม่ได้รับเชื้ออ่อนแล้วหายเนาะก็คือระยะตั้งแต่7-8 วันมาไม่ได้รับเชื้อมาเลยค่ะพรุ่งนี้ยังลุยไม่ได้ครับขออนุญาตพักอีกสักหน่อยคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยก็อ่ะให้มันแบบว่าเป็นมาตรฐานไปก็อยากให้อยู่อีก7 วันแล้ววันจันทร์หน้าค่อยกลับไปทำงานครับผมอันนี้คือคุณหมอบอกว่าจะได้แบบว่าเป็นมาตรฐานใดๆเลยให้กับคนอื่นด้วยครับก็เป็น7 วันนะครับน้องเลสไปกักตัวอยู่คุณตาบนห้องครับหมายถึงไปกักออกจากแม่ครับยังไม่เจอแม่ครับเจอกันโอ้พี่ดาวครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ๋อพี่แฮมบอกว่าอยากให้แม่จับลอตเตอรี่ให้1 ใบได้จะได้ไหมได้ลอตเตอรี่เหรองั้นพี่แฮมต้องไปเอาแผงแล้วมาให้พี่แพทจับแล้วแหละได้เอาไปจับเลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณพี่บูมบอกไม่ต้องร้องไห้นะคะร้องไปแล้วร้องไปแล้วค่ะอย่าแอบร้องไห้ในห้องน้ำนะไม่แอบค่ะร้องให้เห็นเลยร้องให้เห็นเลยโอ้ยรักการทำงานรู้แล้วเอ๋ยโอ้เอาล่ะไปแล้วนะทุกคนอย่าลืมช่วยไปบอกต่อด้วยนะคะว่าไม่ติดเชื้อนะพี่บูบอกอย่าทำเลขทะเบียนรถนะคะไม่ถูกจริง